ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แฟนบอลเลิกติดตาม IG แป๊ะแชร์ 1.5 ล้านคนหลังแยกทางเมสซี่แป๊ะแชร์โดนแฟนบอลกดเลิกติดตามถึง 1.5 ล้านบัญชีในแพลตฟอร์ม IG หลังประกาศแยกทางกับเลียวเนลเมสซี่ปารีสแซงต์แชร์แมงได้ทำการประกาศว่าเมสซี่จะแยกทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาปลายเดือนนี้โดยนักเตะลงเล่นเกมสั่งลาในเกมลีกเอิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้สื่อฝรั่งเศสเผยว่าการแยกทางของดาวเตะวัย35กับแป๊ะแชร์ส่งผลให้บัญชี IG ของสโมสรถูกกดยกเลิกติดตามมากถึง 1.5 ล้านรายโดยก่อนหน้านี้แป๊ะแชร์มีผู้ติดตาม 70.4 ล้านคนแต่หลังประกาศแยกทางกับเมสซี่ทำให้ตอนนี้จำนวนลดลงมาอยู่ที่ 68.9 ล้านคนส่วนใน Twitter มีจำนวนลดลงเช่นกันแต่อยู่ในระดับหลักแสนเท่านั้นองลีป้องเมสซี่ยังสร้างประวัติศาสตร์กับแป๊ะแชร์ได้เฮลิโอนีระบุเลียวเนลเมสซี่ยังมีผลงานที่เข้าข่ายสร้างประวัติศาสตร์กับปารีสแชร์แมงได้อยู่แม้ว่ากองเชียร์แป๊ะแชร์หลายคนจะไม่พอใจในตัวเมสซี่อย่างมากก็ตามอดีตศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสแสดงความเชื่อว่าเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงชาวอาร์เจนตินยังถือว่าสร้างประวัติศาสตร์กับปารีสแซงต์แชร์แมงได้อยู่เมสซี่เข้ามาอยู่กับแป๊ะแชร์ไร้ค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ปี2021ซึ่งหลายคนมองว่าผลงานโดยรวมของเขาไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ด้วยการทำไป32ประตูจาก75นัดในทุกรายการแถมดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินายังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้อีกด้วยก็เลยทำให้แฟนบอลแป๊ะแชร์หลายคนไม่พอใจจนถึงขั้นโห่ใส่เขาอย่างหนักต้องรีกล่าวว่ายังถือว่าเขาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรได้อยู่เพราะฤดูกาลนี้เขาเพิ่งได้แชมป์ร่วมกับทีมและซีซั่นก่อนเขาก็ได้แชมป์เหมือนกันแน่นอนหลังจากนี้หลายคนคงจะพูดว่าใช่แต่มันก็เป็นงานที่ทำได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามสำหรับผมแล้วมันก็ถือว่าเขาทำผลงานที่น่าทึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลงานของเขาในซีซั่นล่าสุดตัวเลขผลงานของเขามันบ่งบอกทุกอย่างได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วเขาเอาชนะความคิดกับใจของแฟนบอลได้หรือเปล่าล่ะซึ่งนั่นเป็นปัจจัยที่เกิดอีกประเด็นคือคุณต้องอยู่กับทีมเป็นเวลานานเพื่อที่จะเข้าข่ายแบบที่ว่าได้แต่เมื่อต้องถูกนำมาเทียบกับเคลียนเอ็มบัปเป้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยรวมแล้วคนในกรุงปารีสจะบอกว่าเมสซี่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรได้นาเกลมันพร้อมคุยองลีเรื่องคุมปารีสยูเลียนนาเกลมันพิจารณาดึงเทียรี่องรีเข้ามาเป็นผู้ช่วยหากว่าตนตกลงรับงานคุมแป๊ะแชร์เทรนเนอร์ชาวเยอรมันกลายเป็นชื่อที่มาแรงในช่วงนี้หลังสื่อแดนน้ำหอมทั้งเลกิปและฟุตแมกกาโต้ยืนยันตรงกันว่าปารีสแซงต์แชร์แมงหันไปเจรจากับกุนซือหนุ่มวัย35ปีรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าองรีอาจจะกลายมาเป็นผู้ช่วยนาเกลมันซึ่งข้อสรุปต่างๆยังต้องรอต่อไปในอนาคตล่าสุดเลคิปออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านาเกลมันดูสนใจแนวคิดดังกล่าวที่จะนำองรีมาเป็นผู้ช่วยเพราะอดีตดาวเตะอาร์เซนอลมีความรู้ด้านฟุตบอลที่ดีแถมยังสามารถช่วยเหลือในด้านภาษาแบบหมดห่วงอย่างไรก็ตามสื่อแดนน้ำหอมเปิดเผยว่านาเกลมันจะขอเวลาหารือองรีซะก่อนเพื่อประเมินแนวคิดด้านฟุตบอลว่าจะตรงกันหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องแท็กติกและการจัดการทีมที่ต้องสอดคล้องกันกรณีดังกล่าวทำให้แป๊ะแชร์จะรอดูท่าทีในอนาคตแต่หากนาเกลมันเปิดทางย้ายทีมก็พร้อมเข้าหาแบบจริงจังนีดเลดาวิเดลูกอันเช่นั่งแท่นกุนซือสื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสตีข่าวนีดให้ความสนใจดาวิเดอันเชโรติในฐานะกุนซือคนใหม่ของสโมสรนีดมีข่าวกับเทรนเนอร์หลายคนที่จะเข้าไปแทนที่ดิดิเย่ดีก้าในซีซั่นหน้าโดยก่อนหน้านี้มีชื่อของแกรมพอตเตอร์มาแรงอย่างมากเพราะเจ้าของสโมสรสนใจกุนซือชาวอังกฤษรายนี้แต่ล่าสุดนีดมาตินเปิดเผยว่าดาวิเดอันเชโรติลูกชายของคาร์โลอันเชโรติเทรนเนอร์คนเก่งของเรอัลมาดริดกลายเป็นที่สนใจของทีมนีดสื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสระบุต่อไปว่านีดจะไม่ขยายสัญญากับดีก้าและจะมองหากุนซือคนใหม่มาทำหน้าที่แทนในอนาคตแต่ก่อนหน้านี้อาร์มเซ่สื่อแดนน้ำหอมอีกรายเปิดเผยว่านีดให้ความสนใจเลซี่เลบีของเลอริยงแต่บาร์บริหารเสียงแตกก็หลายคนอยากได้พอตเตอร์มากกว่าดังนั้นรายงานล่าสุดเชื่อว่า
ดาวิเดก็เป็นอีกรายที่กำลังมาแรง